ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแพนเค้กเขมนิดตามรอยวิถีพอเพียงซื้อที่ดินกว่า3ไร่ทำอาชีพเสริมเกษตรกรปลูกผักทำสวนเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันดีสำหรับแพนเค้กเขมนิดที่นอกจากเธอนั้นจะเป็นดาราและยังเป็นนางงามพิธีกรแถมยังเรียนเก่งมากๆเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยมากความสามารถของวงการบันเทิงไทยจริงๆและล่าสุดก็ทำเอาเป็นที่ชื่นชมกันทั้งโลกโซเชียลเมื่อนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดได้เลิกงามยามดีซื้อที่ดิน3ไร่กว่าที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อทำอาชีพเสริมเกษตรกรปลูกผักทำสวนจนชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่านี่แหละความสุขของชีวิตส่วนภาพบรรยากาศที่สาวแพนเค้กเขมนิดนั้นทำสวนจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ